เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมารีวิวน้ำยาสลายปูนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าน้ำยาสลายปูนจะกัดสีรถจริงหรือเปล่านะครับให้ดูก่อนนะครับนี่เป็นน้ำปูนนะครับที่เราไปลุยมานะครับระหว่างเดินทางไปสอนนะครับฉีดน้ำยานะครับสำหรับวิธีการใช้งานน้ำยาสลายปูนนะครับก็ให้ฉีดทิ้งไว้นะครับถ้าคุณมีแปรงขนอ่อนๆนุ่มๆนะครับก็ให้เอามาจัดการในการแปรงนะครับหรือมีผ้านะครับก็เอามาเช็ดได้นะแต่ทางที่เราแนะนำจริงๆนะครับควรที่จะฉีดแล้วก็ใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับหรือน้ำสายยางแรงก็ได้นะครับในการฉีดก้มดวงล่างครับดูว่าใช่น้ำยาสลายปูนจริงไหมนะครับเห็นไหมครับว่ากัดเลยนี่ของแท้แน่นอนนะครับน้ำยาสลายปูนทีนี้เดี๋ยวเราจะมาล้างน้ำดูนะครับว่าน้ำยาสลายปูนจะกัดจริงหรือเปล่านะครับอันนี้รถก็ยังไม่ได้ล้างนะครับสังเกตดูน้ำนะครับน้ำจะกิ้งเร็วนะครับไหลลงมาพูดง่ายๆก็คือไม่ทำลายงานเคลือบนั่นเองนะครับแต่มันจะกัดตัวปูนนะครับออกนะหลังจากคุณล้างน้ำเปล่าเสร็จแล้วนะครับเคลียร์ปูนให้เสร็จทั้งคันเลยแล้วก็ล้างโฟมอีกรอบนะครับน้ำจะไหลกิ้งเร็วกว่านี้นะครับในกรณีที่รถคุณมีงานเคลือบไม่ว่าจะเป็นเคลือบแก้วเคลือบสีเคลือบแว็กต่างๆนะครับพวกนี้มันไม่กัดนะครับมันจะกัดแค่ปูนอย่างเดียวนะครับนี่ขนาดรถยังสกปรกอยู่นะครับนี่นะครับอันนี้คือที่เราล้างปูนแล้วนะส่วนบริเวณนั้นคือยังมีปูนอยู่นะจะเห็นได้ว่าน้ำมันยังเป็นแผ่นอยู่นะครับก็มันสกปรกกับปูนไงครับเนี่ยมันสกปรกกับปูนไงครับมันก็เลยกิ้งเป็นแผ่นนะครับดูบริเวณที่เราล้างนะครับเห็นไหมว่าน้ำมันยังกิ้งเร็วแต่ผิวมันก็สกปรกไปด้วยเนื้อปูนเหมือนเดิมนะครับมันต้องมีการเคลียร์ด้วยการล้างโฟมอีกรอบนะครับดูนะครับ2จุดแตกต่างกันชัดเจนนะครับดูกันชัดๆใครสนใจนะครับน้ำยาสลายปูนก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับนี่ของแท้แน่นอนกัดเป็นฟองเลยนะครับอันนี้รถแอดมินเองนะครับก็ไปลุยมาจากงานสอนนะครับดูครับกัดจริงจังเลยเห็นไหมถ้ามีเครื่องอัดฉีดแรงดันสูงนะครับก็จะทำงานง่ายขึ้นนะครับสำหรับในซุ้มล้อนะครับก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นรอยนะครับมันเป็นพลาสติกอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถล้วงถูได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าเราจัดการในตัวปูนก่อนให้เรียบร้อยก็โดนมาเยอะครับทั่วเลยทั้งคันเลยนะครับนี่เพียบเลยนะครับปูนทั้งนั้นเลยอ่ะโอเคถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะครับใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมีลิงก์ LINE นะครับหรือจะ LINE ID YukaWatch ก็ได้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้อ่ะโอเคไว้พบกันในวิดีโอถัดไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยสวัสดีครับ
1 2 3